และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้รอบ 14.50 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ใกล้เวลาเดี๋ยวเราจะเรียกรวมตัวบริเวณด้านนี้นะครับรวบรวมสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับเอาลงแล้วลงทะเบียนยังตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเกลคือตอนนี้หินแม่ลังใช่ไหมอันนี้เป็นก้อนเล็กๆที่หินลูกลังตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานนะครับเรามาเที่ยวโครงการพระราชดำรินะครับชื่อโครงการว่าช่างหัวมันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดินดีดินเลวนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับดินนะครับมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับดินมาให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ดินที่ทางโครงการได้จัดไว้ให้เราดูว่าเมื่อสมัยก่อนดินเป็นยังไงนะครับนี่จะเป็นภาพที่อธิบายเกี่ยวกับชั้นดินนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างของดินสภาพดินบริเวณในวัดเพชรบุรีนะครับแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันครอบครัวที่ต้องระเบียบไว้รอบ 14.50 นะครับเดี๋ยวเราเรียกรวมตัวบริเวณนี้นะครับท่านรวบรวมสมาชิกพร้อมนะยกมือให้เราทราบว่าท่านอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะด้านหน้าได้เลยนะครับคุณกระดกพร 3 ท่านครับดูนะครับด้านหน้าได้เลยคุณพีท 9 ท่านครับเป็นระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลคุณแอล 5 ท่านครอบครัวคุณแอลเห็นไหมครับครับคุณนก 4 ท่านคุณแป๋ม 2 ท่านนะครับคุณแม็ก 2 ท่านคุณดา 3 ท่านเดี๋ยวพร้อมแล้วเชิญด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ถือใบนี้1ท่านนะครับเอาไปให้เจ้าหน้าที่ด้านในไปใบเดียวกันเดินเข้าไปด้านในอาคารหลังคาสีแดงชมวิวทัศน์ด้านในและเจ้าหน้าที่จะจัดให้ขึ้นรถนะครับเดินเจอได้เลยครอบครัวที่มาใหม่นะครับมีท่านใดสนใจจะนั่งรถรอบนี้เดินเชิญได้เลยนะครับครับตอนนี้เรากำลังที่จะเตรียมตัวขึ้นรถไปชมพื้นที่ของช่างหัวมันนะครับโครงการตามพระราชดำริที่อำเภอแก่งกระจานเดี๋ยวครอบครัวที่เดินไปรอบนี้ถ้าเด็กนั่งตักได้นั่งตักนะครับจะได้ไปด้วยกันหมดนะครับเรากำลังจะเดินไปบอกเจ้าหน้าที่ด้านในก่อนว่าไปขึ้นรถกันนะครับแต่ว่านั่งรอชมนี้ด้านในก่อนที่เดินตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกาศให้ไปเดินไปขึ้นรถตรงศาลาสีแดงก่อนจะถึงศาลาสีแดงเราก็จะเห็นแปลงผักกับสาธิตที่อยู่ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวามือก็จะเป็นร้านค้าที่ว่า Golden Place นะครับขายพวกกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็พวกเมล็ดผักนะครับเมล็ดพืชนี่น่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เสาเหล็กที่เห็นด้านขวามือนะครับก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับพลังงานลมนะครับกังหันลมอ
พอเราเดินมาถึงนะครับเราก็จะเห็นรูปของในหลวงของเรานะครับจะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวนะครับที่ระลึกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้ตอนที่โครงการแรกๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับ